นี่คือ3วิธีขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น10เท่าครับถ้าวันนี้คุณอยากจะขยายธุรกิจนะครับให้คุณรู้ไว้ข้อหนึ่งคือขนาดของธุรกิจเป็นไปตามขนาดความสามารถของเจ้าของนั่นคือคุณไม่สามารถจะขยายธุรกิจได้โดยที่ความสามารถหรือทักษะหรือ mindset ของเจ้าของเท่าเดิมครับอย่างแรกคุณต้องขยายสิ่งที่อยู่ในหัวของเจ้าของก่อนให้เขามีแนวความคิดให้เขามี mindset ให้มันขยายโตขึ้นแล้วธุรกิจก็จะโตตามไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับและ3อย่างที่คุณต้องมีเลยคือข้อที่1ฮะคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า growth mindset นั่นคือคุณต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องสามารถจะฝึกได้ไม่ใช่ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณได้แค่นี้คุณคิดว่ามันจะต้องได้แค่นี้เสมอไปไม่ใช่ครับคุณสามารถขยายใหญ่ได้คุณสามารถเติบโตได้อะไรที่คุณไม่รู้คุณสามารถศึกษาได้อะไรที่คุณไม่เป็นคุณสามารถจ้างเขามาทำได้นี่คือการสร้างสิ่งเรียกว่า growth mindset คุณสามารถจะเติบโตได้ครับคำว่าเป็นไปไม่ได้จะต้องไม่มีในสมองของคุณนี่คืออย่างแรกครับมีคนบอกว่าถ้าปีหน้าคุณสามารถโตธุรกิจมากกว่านี้ได้5เท่า10เท่ามั้ยทำไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าทำไม่ได้ปุ๊บทุกอย่างจบตึ๊ดแล้วครับเหมือนคุณปิดสวิตช์เหมือนชัตดาวน์เครื่องไปแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าทำได้แต่ว่าทำยังไงล่ะอันนี้สมองคิดต่อแล้วเห็นมั้ยนี่คือ growth mindset ครับข้อที่2ฮะคุณจะต้องคิดว่าสินค้าของคุณจะขยายแบบไหนมีขยายหลายแบบนะขยายแบบสินค้าเดิมแต่กลุ่มลูกค้าใหม่นะฮะอาจจะกลุ่มลูกค้าใหม่เช่นอาจจะเป็นขยายคุณมีกลุ่มผู้หญิงขยายกลุ่มผู้ชายนะฮะหรือจะขยายเป็นในแง่ของขยายไปในโลเคชันอื่นนะฮะขยายไปในต่างประเทศนี่คือการขยายนะครับหรือสินค้าเดิมแต่คุณขยายโดยการอัพราคาทำมันพรีเมียมมากขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมแต่สินค้าใหม่อะไรบ้างที่กลุ่มลูกค้านี้จะใช้บ้างคุณมีฐานกลุ่มลูกค้าแล้วอะไรบ้างที่กลุ่มลูกค้านี้มีโอกาสจะใช้เห็นไหมถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยฉันจะเอานู่นเอานี่เอานั่นมาขายเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างขายได้ก็เป็นตังค์หมดทุกอย่างขายได้เป็นยอดขายหมดและข้อ3ครับคุณจำคำนี้ไว้นะฮะในเกมธุรกิจนะครับพอเวลาคุณเล่นเกมอ่ะผลตอบรับเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะแต่รายได้หรือยอดเงินในบัญชีมันเป็นบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมหลักแสนสมมติคุณได้เล่นเกมหลักแสนคุณเล่นธุรกิจหลักแสนกำไร 10% ก็จริงครับคุณได้แค่หลักหมื่นคุณเล่นเกมหลักล้าน 10% คือหลักแสนถ้าเกิดคุณเล่นเกมหลักพันล้าน 10% ของมันคือ100ล้านครับดังนั้นคุณต้องเล่นเกมที่มันใหญ่ขึ้นขยายออกไปขยายอาณาเขตออกไปนะครับไปโฟกัสกลุ่มนั้นโฟกัสกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพื่อให้ 10% เนี่ยมันขยายต่อไปมากขึ้นไปดังนั้นคนที่เขาได้รายได้เยอะกว่าคุณนะครับหรือมีเงินเยอะกว่าคุณนั่นคือคนที่เขาเล่นเกมใหญ่กว่าคุณครับคุณต้องพัฒนา mindset ให้กล้าเล่นเกมที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเพจ Asai Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันที